ึกสขเล็กทวีวัฒนาครับเทียบสัดส่วนกันนะครับอายุนี่เท่ากันเลยครับ26ปีเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านมุมดำครับอย่างฉลามศึกครับที่สูงกว่าเล็กน้อยครับสำหรับรายการในไฟท์ลีกของเรานะครับก็กลับมาเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือว่าดูผ่านทางออนไลน์นะครับทาง YouTube ของไทยไฟท์ Official ขณะที่แฟนมวยครับที่ต้องการเข้ามารับชมครับที่สังเวียนไทยไฟท์อารีนา @Beat Active ครับก็สามารถเดินทางมาได้ครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับอยู่ไบเทคบางนานี่เองเอาครับยกแรกครับคู่ที่7ของรายการคู่สุดท้ายแล้วครับของวันนี้ครับไทยไฟท์ในวีคที่3ครับ4มิถุนายน66ครับฝีมือดีทั้งคู่ครับแต่ว่ามีลูกผิดบัญชีลูกหนักๆเหมือนกันครับเรื่องของความเก๋าเกมความสามารถในเชิงชั้นมวยไทยนี่ไม่เป็นรองกันแล้วครับเตะขวาไปก็เตะขวาต่อล่าขึ้นมาครับเกลือจิ้มเกลือหมัดมาแล้วครับฉลามศึกเป็นมวยฝีมือแข้งขวาก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างตามที่ฉายาเขาบอกเลยครับหมัดสั่งครับหมัดเองก็เคยพลิกเกมแบบโอ้โหชนิดที่ว่าสำเพ็งไหม้มาแล้วหลายรอบเลยครับสมัยที่ต่อย5ยกนี่แกก็เป็นมวยเข่าเหนียวนะครับแล้วก็มาเสริมพลังกำปั้นด้วยการไปต่อยมวยสากลอาชีพแล้วก็มาลองสังเวียนมวยคาดเชือกดูบ้างครับเอาละครับหมัดของฉลามศึกพลังพลนี่ก็ดูเก๋าเลยนะครับดูหน่วยกล้านดีครับหมัดนี่ก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันครับขยับเดินเข้าไปมีกระแทกแยบซ้ายด้วยครับถือว่าการพันมือแบบนี้ครับการกระแทกแยบเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในหลายๆไฟท์ครับของหลายๆคนที่เราติดตามมาเลยนะครับโอ้สัญญาณมาแล้วครับพอเห็นหมัดของฉลามศึกพลังพลพยักหน้าเลยครับเรียกแขกแล้วนะครับมาเลยครับเอาเด้งขวาไปทีหนึ่งมาเถอะขอให้ต่อยเถอะชอบครับหนักกว่าเธอเจอมาหรือยังครับเดี๋ยวรู้ครับเอาเตะซ้ายต่อยขวาครับพลังพลฉลามศึกเตะขวาขึ้นมาโอ้พลังพลเนี่ยหมัดใช้ได้นะครับหมัดขวาของเขาขยับเดินต่อเนื่องครับพลังพลดูความมั่นใจครับฉลามศึกพยายามฉกซ้ายโอ้โหแต่ว่าโดนแข้งครับอุ้ยศอกเฉี่ยวไปนิดเดียวครับโอ้โหถ้าโดนเนี่ยน่าคิดนะครับว่าจะได้เลือดหรือเปล่าตอนนี้นี่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับพลังพลเดินเบียดติดต่อเนื่องโอ้ดูครับชักจะคึกชักจะฮึกเหิมเลยครับไปไปก่อนครับขยับเข้าไปครับฉลามศึกหมัดซ้ายกระแทกไว้พลังพลกระแทกคืนครับซ้ายหน้าหนีบไปก่อนครับทำลายสมาธิทำลายจังหวะครับเอาไม่เอาครับมีช่องหรือยังครับขอหน่อยครับอ้าวหมัด1 2ไม่โดนหมัด1 2อีกทีนึงฉลามศึกโอ้ฉลามศึกนี่ความแม่นนะครับยังไม่มาเหมือนกันยังต่อยจะๆยังเอาอาวุธเห็นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ฝ่ายขยับเดินต่อเนื่องครับพลังพลอาศัยลำหักลำโค้นเลยครับดูดีกว่าเอาละครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อผ่านยกแรกไปแบบสุดๆเลยนะครับก็คู่ที่7ของรายการเราครับระหว่างฉลามศึกกับพลังพลฉลามศึกนี่มุมดับนะครับพยายามต่อยหมัดชุดมาขณะที่พลังพลครับนี่หมัดกระแทกยับซ้ายครับคมๆเลยทีเดียวเริ่มจะยกระดับความมันขึ้นเรื่อยๆนะครับความมันแบบนี้ช่วงท้ายๆแบบนี้ครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับBeat Active by Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับขอบคุณสัปดาห์หน้านี่ก็ได้มาลุ้นกันต่อนะครับทั้งมวยรอบในส่วนของมวยคาดเชือกครับและการเปิดตัวครับในศึกมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ดูกันต่อครับคู่นี้ยก2ครับแล้วระหว่างฉลามศึกครับสขเล็กทวีวัฒนาปะทะกับพลังพลอาศึกมวยไทยพลังพลนี่คึกขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับส่วนฉลามศึกพยายามออกคมๆแคบๆครับเอาเดี๋ยวดูเลยครับโยกแล้วเตะซ้ายซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังก็มาครับเดินขยับเข้าจะเอาคืนเหมือนกันพลังพลแต่ตัวเองก็ต้องระวังตัวแจครับโอ้โหหมัดของพลังพลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับ
มีความกล้าที่จะโชว์ด้วยครับแต่ว่าตอนนี้นี่แข้งขวาของฉลามศึกครับเริ่มทำงานพลังพลบิดเหลี่ยมมาครับเด้งตีไปทีนึงครับค่อยๆที่จะทวีความเดือดขึ้นแล้วนะครับยกนี้เอาแล้วครับแม่เตะหลุดหลุดแต่ยังลงโทษไม่ได้ครับทางด้านพลังพลวงในพอจับได้พยายามตีนะครับแหมเป็นลูกซ้อมกับกระสอบซ้ายที่ค่ายไปเลยครับเด้งซ้ายเด้งขวาครับเดินขยับเข้าหาครับนี่ครับกระแทกมาเจอหมัดขวาฉลามสุดคืนครับวงในเอาต่างคนต่างเด็บแยกมาก่อนแหมลูกขยันเนี่ยอยู่ทางด้านพลังพลนะครับส่วนฉลามศึกนี่ก็พยายามที่จะเน้นนะเอาก้าวแทงซ้ายไปขยับมาแทงขวาไม่โดนอีกแล้วครับดูพลังพลบ้างครับตอนนี้ขยับไล่ติดเชือกหมัด1 2โอ้โหยังไม่โดนเลยนะครับหมัดของฉลามศึกเนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ยความแม่นยังไม่มีเปิดเกมครับเดินถีบเข้าหาก่อนครับพลังพลครับถีบไว้ก่อนฉลามศึกว่ายังไงครับขยับเข้ามารอจังหวะนี่ครับแล้วก็หมัด1 2เตะขวาเข้าไปครับพลังพลแหมตัดล่างเร่งไปเลยแล้วครับเดินเข้าหาครับพลังพลโอ้ชุดนี้ถือว่าทำได้สวยครับพลังพลเนี่ยดูมีพลังใจขึ้นเยอะเลยครับเอาครับต่อยหมัด1 2 3อีกโอ้ฉลามศึกตอนนี้นี่โดนกดดันหนักแล้วครับด้วยความที่หมัดของเขาเองเนี่ยก็ยังจับเป้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรพลังพลขยับเดินต่อฉลามศึกโอ้โดนแข้งซ้ายไปทีครับยังนิ่งอยู่หาจังหวะกันอยู่จับจังหวะอยู่หมัดขวาเอ้ามีเข่าคืนมาครับฉลามศึกแข้งยาวๆไปทีครับแข้งขวาขยับเข้ามาบ้างครับฉลามศึกครับเป็นตัวเดินบ้างครับเตะซ้ายเข้าไปครับต่อยขวาลำตัวสับเข้าไปโอ้ยนี่แหละครับชุดเดียวครับโอ้ทำมาดีๆครับโอ้แต่ว่าเหมือนจะมีปัญหาที่ไหลหัวไหลครับไหลหลุดไหลหลุดครับโอ้โหนี่ครับแพทย์มาแล้วครับเดี๋ยวให้หมอดูครับเดี๋ยวเพิ่งขยับครับโอ้โหดูครับแม่กำลังทำได้ดีเลยนะครับมาดูเกมนี่เพียงพร้ำกว่าด้วยนะครับโอ้โหฉลามศึกเนี่ยดูว่าต่อยไปเนี่ยความเขาเรียกว่าความมั่นใจเนี่ยไปอยู่ที่ทางพลังคนหมดแล้วครับแล้วนี่แหละครับอุบัติเหตุในเกมกีฬาครับโอ้ดูเหมือนว่าภาษีดีกว่านะครับพลังคนแต่มาเจอแบบนี้ครับไหลหลุดเลยนะครับคือพลาดช้านะครับจังหวะเตะขวาไปครับแล้วหมัดขวาหมัดซ้ายคืนมาครับเดี๋ยวดูว่าจังหวะไหนนะครับจังหวะไหนคือช็อตสุดท้ายครับแข้งขวานี่ดึงหลบได้เข้าไปก็ยังมีถีบอีกกระทอกนึงครับหมัดขวาคอยต้านไว้ครับฉลามศึกพลังพลตีซ้ายเตะขวาครับหมัด1 2คืนไปพลังพลพลังพลหมัดขวาครับจังหวะเตะนี่เข้าไปก่อนครับนี่ไหลหลุดหรือยังครับจังหวะนี้ครับเหมือนจะเบี้ยวๆแล้วหรือเปล่าครับหรือว่าใช่หรือไม่ใช่ครับโอ้โหน่าจะใช่แล้วแขนห้อยเลยครับจังหวะไปโดนแข้งนะผิดจังหวะเนาะเนี่ยอาจจะเคยมีประวัติหลุดมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนี่ฮะโดนแข้งซ้ายดอกนี้เข้าไปเขาก็ดูว่าไม่ได้หนักแรงมากนะครับแต่จังหวะมันได้นะครับโอ้ฉลามศึกก็ถล่มอีกชุดเลยครับไปโดนแข้งแล้วก็นี่ครับชี้ที่หัวไหล่หัวไหล่ตัวเองเลยนี่ฮะมันเหมือนมันน่าจะหลุดจากเป้าแล้วและนี่คือผลของการชกนะครับ Winner by Technical Knockout Black Corner ฉลามศึกจากกรุงเทพมหานคร